วันนี้เราก็จะมาดูเรื่องการขนส่งสารนะครับข้ามเมมเบรนนะครับหรือ transport across membrane นะครับคำว่าเมมเบรนตรงนี้ก็หมายถึง biological membrane นะครับก็คือเยื่อหุ้มทางชีวภาพซึ่งเยื่อหุ้มทางชีวภาพเนี่ยก็หมายถึงทั้งเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วก็เยื่อหุ้มorganelle นะครับซึ่งเนื้อหาในพาร์ทนี้เนี่ยมันจะเป็นลูกครึ่งระหว่างบทเซลล์กับบทเรื่องสารละลายนะครับทีนี้สรุปกล่าวโดยสรุปนะครับการขนส่งสารข้ามเยื่อหุ้มทางชีวภาพเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบหลักๆนะครับก็คือแบบpassive transport นะครับพวกนี้เนี่ยจะไม่ใช้พลังงานนะครับจะไม่มีการใช้พลังงานเป็นการเคลื่อนที่ตามเรียกว่ายังไงดีล่ะก็คือตามพลังงานจนของมันนะครับแต่ว่าจะไม่มีการใช้พลังงานจาก ATP ไม่มีการหาสารอาหารมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วค่อยเอาไปขนส่งสารตัวอื่นจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับแบบที่2นะครับจะเป็น active transport นะครับ active transport ตัวเนี้ยจะใช้พลังงานนะครับจากสารอาหารที่ร่างกายรับเข้าไปซึ่งพลังงานที่เราจะใช้เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ ATP ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอา ATP เนี่ยไปใช้งานนะครับส่วนแบบที่3นะครับก็คือ endocytosis นะครับendocytosis เนี่ยเป็นการขนส่งอนุภาคขนาดใหญ่นะครับผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนอกจาก endocytosis เนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ ectocytosis นะครับหรือ exocytosis อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ endocytosis นะครับก็คือเป็นการส่งออกนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ transcytosis นะครับ transcytosis เนี่ยก็คือเอาเข้าฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเป็นการส่งผ่านไปเลยโดยที่เซลล์ที่เป็นตัวกลางเนี่ยจะไม่ได้เอาสารไปใช้ประโยชน์ใดๆนะครับทีนี้ในกลุ่มแรกนะครับตัว passive transport เนี่ยก็ประกอบไปด้วยการแพร่นะครับแล้วก็การ osmosis แล้วก็จะมี facilitate transport นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นการแพร่โดยอาศัยโปรตีนตัวพานะครับเป็นการขนส่งโดยอาศัยโปรตีนตัวพาแบบไม่ใช้พลังงานนะครับอาจารย์เน้นตรงนี้ว่าเป็นแบบไม่ใช้พลังงานเพราะว่าโปรตีนบางชนิดเนี่ยที่มีหน้าที่ในการขนส่งสารเนี่ยเขาก็ใช้พลังงานนะครับถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้พลังงานจาก ATP เนี่ยมันจะเข้ามาสู่ตรงนี้แทนนะครับตัวนี้จะใช้โปรตีนที่เรียกว่าเป็นแคลเรียร์โปรตีนแต่ว่าใช้พลังงานจาก ATP นะครับซึ่ง active transport เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น primary active transport กับ secondary active transport นะครับส่วน endocytosis เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันทีหลังนะครับมาเริ่มกันที่ passive transport กันก่อนนะครับคำว่า passive transport เนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นการขนส่งสารข้ามเยื่อหุ้มโดยที่ไม่ใช้พลังงานนะครับซึ่งหลักการขนส่งโดยที่ไม่ใช้พลังงานเนี่ยก็คืออันแรกเลยเนี่ยก็คือการแพร่นะครับทีนี้เนี่ยคำว่าการแพร่เนาะมันก็จะมีคีย์สำคัญอยู่2ปุ่มนะครับก็คือ key point กับ key term นะครับตัว key point นะครับหรือจุดสำคัญจุดแรกนะครับก็คือ
ปกติแล้วเนี่ยตามที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเราก็จะทราบว่าสารเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปหาบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะครับโดยในเนี้ยเขาใช้คำว่า concentration gradient นะครับคำว่า gradient เนี่ยก็หมายถึงการไล่ระดับนะครับเราเคยใช้พวกเวลาเราทำสไลด์เนาะใน PowerPoint อ่ะมันจะมีการเติมสีรูปร่างใช่ไหมเราเคยเติมสีแบบเกเดียนไหมถ้าเราเติมสีแบบโซลิดเนี่ยก็คือทั้งก้อนเนี่ยมันจะเท่ากันหมดนะครับแต่ถ้าเราเติมแบบเกเดียนเนี่ยถ้าเราเติมแบบเกเดียนหรือเติมแบบไล่ระดับเนี่ยมันจะแตกต่างจากการเติมสีทั้งก้อนนะครับถ้าเราเติมแบบไล่ระดับเนี่ยก็คือฝั่งเนี้ยมันจะเข้มมากแล้วก็มันก็จะเข้มน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับแบบเนี้ยเขาเรียกว่าการไล่ระดับหรือเกรเดียนนะครับซึ่งสารเนี่ยมันก็จะถ้าหากเราเนี่ยให้ตรงเนี้ยเป็นเกรเดียนของความเข้มข้นนะครับสารเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีคอนเซนเทรชันเกเดียนสูงเนี่ยไปอย่างบริเวณที่คอนเซนเทรชันเกเดียนต่ำนะครับพอเวลาผ่านไปนะครับมันก็จะมีความเข้มข้นที่สม่ำเสมอกันเท่ากันนะครับตลอดทั้งพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นะครับซึ่งพื้นที่ตัวเนี้ยมันก็อาจจะเป็นพื้นที่ภายในเซลล์หรือนอกเซลล์ก็ได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยที่เราเรียนเรื่องการแพร่ในบทที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเรื่องการแพร่ของสารในภาชนะนะครับแต่คราวนี้พอมันเป็นเรื่องการแพร่ของสารที่อยู่สองฝั่งของเซลล์นะครับสารบางชนิดเนี่ยเขาก็สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้นะครับทีนี้ในสภาวะที่มันมีการแพร่จนกระทั่งความเข้มข้นเนี่ยมันสม่ำเสมอเท่ากันในสเปซนั้นๆเนี่ยเราจะเรียกภาวะนี้ว่าภาวะไดนามิกอีควิลิเบียมนะครับหรือภาวะสมดุลไดนามิกหรืออีกชื่อนึงก็คือภาวะสมดุลจนนะครับซึ่งในภาวะนี้เนี่ยอนุภาคของสารเนี่ยมันก็ยังมีการเคลื่อนที่ไปมาอยู่ตลอดเวลานะครับยังมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาคราวนี้การที่สารเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่ได้เร็วได้ช้าเนี่ยมันก็มีปัจจัยอยู่หลายปัจจัยนะครับที่มีบทบาทเกี่ยวกับการเกี่ยวกับความเร็วในการแพร่นะครับอันแรกเลยนะครับปัจจัยแรกนะครับก็คือมวลของตัวถูกละลายนะครับถ้ามวลของตัวถูกละลายมันเล็กมันก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านะครับอัตราในการแพร่เขาก็จะเร็วกว่าแล้วก็ปัจจัยที่สองนะครับก็คืออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าความร้อนสูงก็จะทำให้มีการแพร่ได้เร็วนะครับแล้วก็ปัจจัยข้อที่3นะครับก็คือความหนาแน่นของตัวทำละลายนะครับแล้วก็ปัจจัยข้อที่4นะครับก็คือระยะทางในการเคลื่อนที่เราจำปัจจัย4อย่างนี้ให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันทุกอันเนี่ยมีเหตุผลในตัวของมันหมดนะครับที่เป็นสาเหตุว่าทำไมเซลล์ของสิ่งมีชีวิตถึงต้องมีขนาดเล็กมีขนาดใหญ่ๆได้ไหมนะครับทีนี้คำจำกัดความนะครับหรือ key term ที่สำคัญนะครับคำว่า diffusion หรือการแพร่นะครับก็คือการเคลื่อนที่แบบ passive movement นะครับก็คือเป็นการเคลื่อนที่โดยไม่ใช้พลังงานของ solute นะครับหรือของตัวถูกละลายโดยเป็นการเคลื่อนที่ข้ามผ่าน
สิ่งที่เรียกว่า permeable membrane นะครับก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของตัวถูกละลายข้ามเยื่อเลือกผ่านนะครับในบทนี้เราจะเน้นคำว่าข้ามเยื่อเลือกผ่านเยื่อเลือกผ่านด้วยเพราะว่าเราพูดเรื่องการ transport across membrane นะครับจะไม่ใช่การแพร่ของสารในภาชนะแล้วนะครับทีนี้อีกคำหนึ่งนะครับที่เราต้องเข้าใจเขาก็คือ concentration gradient นะครับหรือระดับของความเข้มข้นนะครับหรือการไล่ระดับของความเข้มข้นเนี่ยคำว่า concentration gradient เนี่ยก็คือการที่สารในสเปซหนึ่งเนี่ยมีความเข้มข้นที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ในกรณีของการเคลื่อนที่ของสารข้ามผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ย concentration gradient เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในสภาวะที่มันมีเยื่อเลือกผ่านหรือมีเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยกั้นกลางอยู่ระหว่าง2พื้นที่นะครับอย่างตรงเนี้ยเป็นเยื่อหุ้มเซลล์นะครับตรงนี้เป็นภายนอกตรงนี้เป็นภายในเซลล์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่2ข้างเนี่ยมันมีความเข้มข้นของสารไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะเกิดคอนเซนเทรชั่นเกเดียนขึ้นมานะครับอย่างในภาพนี้นะครับในภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับซึ่งมีโครงสร้างเป็นฟอสโฟลิปิดแบบ2ชั้นนะครับหรือฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์แล้วด้านบนนะครับก็คือของเหลวที่อยู่นอกเซลล์นะครับหรือเอ็กตราเซลลูลาร์ฟลูอิดนะครับอันนี้คือของเหลวภายนอกเซลล์นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็คือไซโตพลาซึมก็คือของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์นะครับในตอนแรกนะครับโมเลกุลของสารที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันมีความเข้มข้นที่สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือมันเกิดคอนเซนเทรชันเกเดียนละนะครับก็คือภายนอกเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นสูงนะครับส่วนภายในเซลล์เนี่ยมีความเข้มข้นต่ำกว่านะครับทีนี้ถ้าหากมันไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์มากั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือโมเลกุลของสารพวกนี้ของตัวถูกละลายมันก็จะแพร่อย่างอิสระมาหาบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำนะครับแต่ว่าในภาพเนี่ยสิ่งที่เป็นอุปสรรคเนี่ยก็คือตัวลิปิดแบเรียร์ตรงนี้นะครับก็คือตัวเยื่อหุ้มเซลล์ตรงนี้มันเป็นแบเรียร์กั้นอยู่นะครับทีนี้สารเนี่ยมันจะแพร่ผ่านมาได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสารพวกนี้มันมีคุณสมบัติแบบไหนนะครับถ้าหากมันมีคุณสมบัติที่ไม่ละลายในไขมันมันก็จะเข้ามาไม่ได้นะครับสารที่สามารถแพร่ผ่านพวกเยื่อหุ้มเซลล์ได้แบบอิสระนะครับก็มีก็จะเป็นสารจำพวกแก๊สนะครับอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับออกซิเจนนะครับแล้วก็จะมีพวกน้ำตาลกลูโคสนะครับกลูโคสเนี่ยมันแพร่ได้นะครับแต่ว่ามันจะแพร่ในอัตราที่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเซลล์ของเราเนี่ยจะมีวิธีการในการขนส่งกลูโคสเนี่ยผ่านช่องทางอื่นนะครับที่มันสะดวกกว่าการแพร่นะครับซึ่งช่องทางนั้นเนี่ยก็คือการใช้ช่องโปรตีนนะครับที่เราจะดูในหัวข้อถัดไปนะครับทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปนะครับในตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่องที่1อันนี้อาจารย์ให้เป็นช่องที่1อันนี้ช่องที่2อันนี้ช่องที่3นะครับในช่องที่1เนี่ยตอนแรกความเข้มข้นของ2ฝั่งเนี่ยจะห่างกันมากๆนะครับจากนั้นเนี่ยพอเวลาผ่านไปนะครับมันก็จะมีการแพร่ข้ามเยื่อหุ้มเซลล์มานะครับจนกระทั่งในช่องที่3เนี่ย
เวลาผ่านไปนานขึ้นเรื่อยๆความเข้มข้นของทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะเท่าๆกันนะครับทีนี้การ passive transport แบบถัดมานะครับก็คือเป็นการ osmosis ซึ่งการ osmosis เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับจริงๆแล้วการออสโมซิสเนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายแหละแต่ว่าในร่างกายแล้วก็ในเซลล์ของเรานะครับตัวทำละลายที่มีเยอะมากที่สุดเนี่ยก็คือน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการทรานสปอร์ตคอสเมมเบรนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าหากเราพูดถึงออสโมซิสเนี่ยให้เรานึกถึงน้ำนะครับนี่การออสโมซิสนะครับก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ2ฝั่งของเมมเบรนเนี่ยมันมีน้ำในปริมาณที่แตกต่างกันนะครับซึ่งน้ำที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็เกิดจากการที่2ฝั่งของเมมเบรนเนี่ยมันมีสารที่มีความเข้มข้นต่างกันนะครับเพราะว่าความเข้มข้นของปริมาณน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นสัดส่วนที่แปรผกผันนะครับกับความเข้มข้นของสารละลายอยู่แล้วนะครับทีนี้เวลาที่มันมีปริมาณน้ำต่างกันนะครับจากที่เราเรียนไปแล้วในอาทิตย์ก่อนเราก็จะทราบว่าน้ำเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ำมากไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อยนะครับแล้วการออสโมซิสเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งความแตกต่างของน้ำทั้งสองฝั่งเนี่ยมันเข้าใกล้ศูนย์นะครับหรืออาจจะเกิดขึ้นจนกระทั่งแรงดันไฮโดสแตติกกับแรงดันออสโมติกเนี่ยมันเท่ากันนะครับทีนี้การที่จะเกิดออสโมซิสได้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่มันมีเยื่อเลือดผ่านกั้นนะครับมันมีเยื่อเลือดผ่านกั้นอยู่สองบริเวณโดยที่เยื่อตรงเนี้ยมันไม่ยอมให้ตัวถูกละลายผ่านนะครับมันไม่ยอมให้โซลูทผ่านพอโซลูทผ่านไม่ได้โซเวนก็จะเป็นตัวผ่านเองนะครับซึ่งคำจำกัดความนะครับโซลูทหรือตัวถูกละลายเนี่ยก็คือสารอะไรก็ตามนะครับที่ละลายอยู่ในของเหลวนะครับแล้วก็กลายเป็นโซลูชันหรือกลายเป็นสารละลายขึ้นมานะครับอย่างเช่นถ้าในสารละลายของเราเนี่ยมันประกอบด้วยมีน้ำนะครับมีเกลือมีน้ำตาลนะครับมีโปรตีนรวมกันแบบนี้ทั้งน้ำตาลทั้งเกลือทั้งโปรตีนพวกนี้จะจัดเป็นโซลูทหมดเลยนะครับแต่น้ำเนี่ยจะเป็นตัวทำละลายก็คือเป็นโซเวนต์นะครับซึ่งสารที่อยู่ในไซโทพลาสม์กับของเหลวที่อยู่ภายนอกเซลล์เนี่ยหรือไออยู่ในเอ็กตาเซลลูลาร์ฟลูอิดเนี่ยมันประกอบด้วยสารหลายอย่างมากนะครับมันเป็นระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนนะฮะมันมีทั้งเกลือแร่มีทั้งน้ำตาลหลายชนิดนะครับมีทั้งกรดอะมิโนมีทั้งโปรตีนที่เป็นโปรตีนกลุ่มก๊อบบูล่าโปรตีนนะครับมีหลากหลายชนิดมากแล้วก็ยังมีสารอินทรีย์อื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยระบบของการขนส่งข้ามเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยก็เลยค่อนข้างซับซ้อนนะครับซึ่งเราจำเป็นต้องมาทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยเพราะว่ายาหรือสารบางชนิดเนี่ยมันก็มีความสามารถในการผ่านเข้าออกเซลล์ไม่เท่ากันนะครับรวมถึงพวกกลไกในการย่อยอาหารนะครับในการเอาสารอาหารเข้าไปใช้งานภายในเซลล์เนี่ยมันก็จะต้องใช้กระบวนการขนส่งสารพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอนะฮะในกลไกในการปกป้องร่างกายเช่นการกินเชื้อโรค
กินสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะต้องใช้กระบวนการพวกนี้เช่นกันนะครับหรือแม้แต่กระบวนการส่งกระแสประสาทเนี่ย ก็ยังใช้กระบวนการขนส่งสารเข้าออกเซลล์นะครับที่ถัดมานะครับคำว่าออสโมซิสออสโมซิสเนี่ยก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของโซเวนต์นะครับเป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลโซเวนต์เนี่ยจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่งนะครับโดยมันจะต้องผ่านเยื่อเลือกผ่านนะครับโดยการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีไฮโซเวนต์โพเทนเชียลนะครับไปยังบริเวณที่มีโซเวนต์โพเทนเชียลที่น้อยกว่านะครับก็คือไปบริเวณที่มีโซเวนต์อาจากโซเวนต์มากไปบริเวณที่มีโซเวนต์น้อยนะครับแล้วก็คำอีกคำหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือ semi-permeable membrane นะครับหรือเยื่อเลือกผ่านนะครับคำว่าเยื่อเลือกผ่านเนี่ยก็คือเป็นคุณสมบัติสำคัญเลยนะครับของเยื่อหุ้มทางชีวภาพนะครับคำว่าเยื่อเลือกผ่านก็คือเขาจะยอมให้สารบางชนิดเนี่ยผ่านได้ยอมให้ไอออนบางชนิดผ่านได้นะครับคำว่าผ่านก็คือผ่านโดยการแพร่นะครับหรืออาจจะผ่านได้โดยการใช้โปรตีนตัวพาชนิดพิเศษนะครับแต่กับสารบางชนิดเขาจะไม่ยอมให้ผ่านนะครับพอเขาไม่ยอมให้ผ่านเนี่ยเขาก็อาจจะต้องใช้กลไกพิเศษอื่นๆในการที่จะทำให้สารชนิดนั้นเนี่ยผ่านได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ผ่านเยื่อหุ้มโดยตรงมันจะต้องผ่านช่องต่างๆนะครับส่วนอันนี้ก็คือไดอะแกรมของการออสโมซิสนะครับตรงนี้water potential สูงนะครับตรงนี้ water potential ต่ำน้ำก็จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่ water potential สูงไปบริเวณที่มี water potential ต่ำนะครับแล้วก็จะหยุดก็ต่อเมื่อแรงดันออสโมติกกับแรงดันที่เกิดจากน้ำเนี่ยมันเท่ากันนะครับกับไฮโดรสแตติกแหละมันเท่ากันนะครับทีนี้พอมีออสโมติกนะครับเราก็จะมีคุณสมบัติอีกอันนึงนะครับของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับก็คือโทนิกซิตี้นะครับคำว่าโทนิกซิตี้นี่ก็คือความแตกต่างระหว่างสารที่อยู่ภายในเซลล์กับภายนอกเซลล์นะครับทีนี้เพื่อที่จะทำความเข้าใจคำว่าโทนิกซิตี้เนี่ยเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจของคำว่าออสโมลาริตี้ก่อนนะครับคำว่า osmolarity เนี่ยคือคุณลักษณะของสารละลายนะครับที่บอกว่ามันมีปริมาณโซลูทอยู่ในนั้นเนี่ยมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากสารเนี่ยที่มันมีโซลูทต่ำนะครับมันก็จะมีออสโมลาริตี้เนี่ยต่ำนะครับแต่ถ้าสารละลายอันนั้นเนี่ยมันมีปริมาณโซลูทสูงนะครับหรือไฮโซลูทเนี่ยมันก็จะมีออสโมลาริตี้สูงนะครับซึ่งออสโมลาริตี้เนี่ยมันก็จะกลับกันนะครับกับตัววอเตอร์โพเทนเชียลนะครับ
เวลาที่จะเกิดการออสโมซิสนะครับน้ำเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ข้ามเมมเบรนนะครับโดยที่มันก็จะเคลื่อนที่จากไหนไปไหนดี น้ำนะครับจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีออสโมลาริตี้ต่ำไปหาสูงนะครับแต่ถ้าหากเราพิจารณาตัววอเตอร์โพเทนเชียลแทนเนี่ยมันก็จะงงน้อยลงนะครับถ้าเราพิจารณาจากวอเตอร์โพเทนเชียลนะมันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับถ้าดู water potential นะครับมันจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มี water potential สูงนะครับไปบริเวณที่มี water potential ต่ำนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูเวลาที่เซลล์เนี่ยมันเป็นจุ่มในสารละลายนะครับหรือเซลล์เนี่ยมันถูกล้อมรอบด้วยเอ็กซ์ต้าเซลลูลาร์ฟูอิดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความแตกต่างกันของความเข้มข้นภายนอกกับภายในเซลล์นะครับซึ่งมันก็จะทำให้เป็นที่มาของคุณสมบัติที่เรียกว่าโทนิกซิตี้ของสารละลายนะครับหรือของสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าหากเซลล์เนี่ยมันถูกล้อมรอบด้วยสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำกว่านะครับหรือมีออสโมลาริตี้ต่ำกว่าเนี่ยเราจะเรียกสารละลายนั้นว่าไฮโปโทนิกโซลูชันนะครับซึ่งไฮโปเนี่ยแปลว่าต่ำแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าหากเซลล์เนี่ยมันถูกล้อมรอบด้วยของเหลวที่มีออสโมลาริตี้สูงกว่านะครับหรือมีความเข้มข้นสูงกว่าสารละลายภายในเซลล์เนี่ยเราจะเรียกสารละลายที่ล้อมรอบเซลล์เนี่ยเรียกว่าเป็นไฮเปอร์โทนิกโซลูชันนะครับแต่ในกรณีที่เซลล์เนี่ยมันถูกล้อมรอบด้วยสารที่มีความเข้มข้นเท่าๆกันนะครับเท่าๆกันเลยนอกกับในเนี่ยเท่าๆกันมีออสโมลาริตี้เนี่ยเท่ากันนะครับเราจะเรียกสารละลายนั้นว่าไอโซโทนิกโซลูชันซึ่งโทนิกซิตี้ตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยใช้พยากรณ์การเคลื่อนที่เข้าหรือออกของน้ำผ่านกระบวนการออสโมซิสได้นะครับนี่ตรงคีย์เทอมนะครับก็จะมีคำว่าออสโมลาริตี้นะครับก็คือเขาบอกว่าเป็นออสโมติกคอนเซนเทรชันหรือความเข้มข้นออสโมติกของสารละลายนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะแสดงอยู่ในรูปของตัวออสโมของตัวถูกละลายนะครับต่อปริมาตร1ลิตรของสารละลายนะครับคำถัดมานะครับก็คือไฮโปโทนิกนะครับไฮโปโทนิกก็คือสารละลายที่มีแรงดันออสโมติกต่ำกว่านะครับแล้วก็ไฮเปอร์โทนิกนะครับก็คือการที่สารละลายนั้นเนี่ยมีแรงดันออสโมติกสูงกว่านะครับแล้วก็ไอโซโทนิกก็คือมีแรงดันออสโมติกเท่ากันนะครับเวลาที่เราเอา
อ่ะเวลาที่เซลล์เนี่ยมันไปอยู่ในสารละลายที่แบบมีความเข้มข้นแตกต่างกันมันก็จะส่งผลให้น้ำก็อาจจะน้ำเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ออกนะครับถ้าหากมันอยู่ในไฮเปอร์โทนิกโซลูชันแล้วก็ถ้าอยู่ในไฮโปโทนิกโซลูชันเนี่ยน้ำก็จะเคลื่อนที่เข้าเป็นจำนวนมากนะครับจนทำให้เซลล์แตกได้ดังนั้นเนี่ยในสภาวะปกติของร่างกายนะครับของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์นะมันก็จะแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไอโซโทนิกโซลูชันนะครับเพื่อที่จะคุมสภาพเซลล์ให้ปกตินะคราวนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบฟาซิลิเตตทรานสปอร์ตนะครับซึ่งการเคลื่อนที่แบบฟาซิลิเตตทรานสปอร์ตเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนที่โดยไม่ใช้พลังงานจาก ATP นะครับจะไม่ใช้พลังงานจาก ATP แต่เขาจะให้สารเนี่ยเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความหนาแน่นมากเนี่ยไปยังบริเวณหนาแน่นน้อยคล้ายๆกับการแพร่เลยแต่จะไม่ผ่านเมมเบรนโดยตรงนะครับเขาจะใช้ช่องโปรตีนนะครับซึ่งช่องโปรตีนเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบ channel โปรตีนนะครับกับ facilitate โปรตีนนะครับคราวนี้ในภาพเนี่ยเป็นโปรตีนแบบ channel โปรตีนนะครับซึ่ง channel โปรตีนเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2พวกนะครับก็คือแบบที่เป็น ungated คำว่า channel แล้วเป็น ungated เนี่ยหรือ ungated channel เนี่ยก็คือเป็นช่องแบบไม่มีประตูคำว่าช่องแบบไม่มีประตูเป็นยังไงให้เรานึกถึงผนังนะครับสมมุติว่าเซลล์เนี่ยเป็นห้องเนาะแล้วมันก็จะมีช่องประตูนะครับคราวนี้ถ้าเรามองด้านข้างๆเนาะผนังก็จะเป็นอย่างนี้ตรงเนี้ยคนก็เดินเข้าออกได้นะครับถ้าเราเจาะช่องไว้เฉยๆแล้วคนเดินเข้าออกได้แบบอิสระแบบเนี้ยจะเรียกว่าช่องแบบไม่มีประตูนะครับหรือ ungated channel แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเราเอาประตูมาขวางไว้นะครับแล้วประตูเนี้ยสามารถเปิดปิดได้นะครับถ้าประตูตรงนี้มันสามารถเปิดปิดได้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น gated channel นะครับเป็นช่องที่มีประตูเปิดปิดได้ซึ่งกลไกในการเปิดประตูเนี่ยมันก็มีย่อยไปอีกนะครับก็จะมีเปิดปิดได้ด้วยการกระตุ้นเชิงกลนะครับเปิดปิดได้ด้วยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าแล้วก็เปิดปิดได้โดยการกระตุ้นด้วยสารเคมีนะครับจะมีอยู่3แบบหลักๆนะครับคราวนี้ไอ้พวกช่องที่มันเปิดไว้ตลอดเวลาหรือ ungated channel เนี่ยพวกนี้เนี่ยเราก็มักจะพบในบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ของอวัยวะที่มีการกองสารได้นะครับอย่างเช่นในท่อหน่วยไตนะครับที่จะมีการกองเอากลูโคสกลับเนี่ยหรือมีการดูดเอากลูโคสกลับจากฉี่ที่มันผ่านการกองแล้วเนี่ยมันก็จะมี channel แบบนี้แหละนะครับอยู่บริเวณส่วนท้ายนะครับกับอีกที่หนึ่งนะครับที่เราพบนะครับก็คือบริเวณพวก channel โปรตีนเนี่ยอีกที่หนึ่งที่เราชอบยกตัวอย่างนะครับก็คือพวกโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียม channel นะครับที่อยู่ในเซลล์ประสาทแต่ว่า channel พวกนี้เนี่ยจะ
เป็น gated channel นะครับก็คือจะต้องมีตัวกระตุ้น channel ถึงจะเปิดได้นะครับข้อดีของการใช้ channel เนี่ยก็คือสารเนี่ยมันจะผ่านได้เร็วกว่าการแพร่แบบธรรมดานะครับข้อดีนะก็คือสารผ่านได้เร็วกว่าการแพร่แบบธรรมดาแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งนะครับก็คือในกรณีของ gated channel เนี่ยมันสามารถควบคุมการผ่านเข้าออกของสารได้นะครับโดยจะต้องมีตัวกระตุ้นดังนั้นในร่างกายของเราก็เลยใช้ gated channel นี่แหละเป็นตัวส่งกระแสประสาทนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นหน้าตาของพวก carrier protein นะครับเมื่อกี้นี้เป็น channel ส่วนอันนี้เป็น carrier protein นะครับ carrier protein เนี่ยจะคล้ายๆกับตัว channel เลยนะครับแต่ว่าเขาจะมีข้อแตกต่างก็คือว่าถ้าเขาอยู่ในสภาพปกติเนี่ยถ้าเขาอยู่ในสภาพปกตินะครับสารอื่นๆเนี่ยจะไม่สามารถผ่านเข้าออกได้สังเกตว่าตรงนี้เขาจะตีบๆอยู่นะครับตรงนี้เขาจะตีบแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันมีสารที่มีความจำเพาะกับตัว channel ตรงนี้มาแตะข้างบนนะครับตรงกลางเนี่ยเขาก็จะป่องออกนะครับพอตรงกลางป่องปุ๊บสารก็จะสามารถเคลื่อนที่มาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ออกอีกฝั่งนึงได้นะครับตัว carrier protein เนี่ยเขาจะมีความจำเพาะนะครับมีความจำเพาะกับสารที่เขาอนุญาตให้ผ่านนะครับแล้วก็แคลเซียมโปรตีนบางชนิดเนี่ยก็จะมีความจำเพาะสูงมากนะครับเราเรียกว่าเป็นซิงเกิลซับสแตนcarrier protein นะครับก็คือมีสารแค่ชนิดเดียวที่สามารถกระตุ้นเขาได้นะครับตัวอย่างของโปรตีนตัวพานะครับหรือ carrier protein เนี่ยที่เราน่าจะสนใจเขาหน่อยก็คือตัวGLUT นะครับหรือชื่อเต็มๆนะครับก็คือ glucose นะครับ transportation นะครับ carrier protein นะครับ GLUT ตัวนี้เติม S ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีหลายชนิดนะครับหน้าที่ของ GLUT เนี่ยมีหน้าที่ในการขนส่งพวกกลูโคสนะครับแล้วก็น้ำตาลเฮกโซสอื่นๆนะครับน้ำตาลที่เป็นเขาทำหน้าที่ขนส่งกลูโคสนะครับกับน้ำตาล6คาร์บอนอะตอมชนิดอื่นๆนะครับจำนวนมากผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับทีนี้บางคนเนี่ยที่เป็นเบาหวานนะครับก็จะมีความบกพร่องในการขนส่งกลูโคสนะครับบางคนเนี่ยที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็คือเกิดจากการบกพร่องของพวก GLUT นี่แหละนะครับไม่ใช่โทษที delete
อาจารย์ลำผิดนะครับคือคนเป็นเบาหวานนะครับคนเป็นเบาหวานมีกลูโคสในเลือดสูงนะครับพอมีกลูโคสในเลือดสูงเนี่ยตัว GLUT เนี่ยที่พบเยอะอีกที่นึงเนี่ยก็คือในท่อกรองนะครับของหน่วยไตคราวนี้พอเขามีกลูโคสในเลือดสูงเนี่ยท่อไตเนี่ยมันดูดกลับไม่หมดนะครับส่วนที่มันดูดกลับไม่หมดเนี่ยแล้วมันเหลือนะครับมันก็เลยออกมากับปัสสาวะนะครับก็เลยทำให้คนที่มีภาวะเบาหวานเนี่ยเขาจะมีกลูโคสเนี่ยปนออกมากับฉี่นะครับก็เลยเรียกว่าเบาหวานเพราะคำว่าเบาเนี่ยหมายถึงปัสสาวะนะครับที่เราเรียกเบาหวานเนี่ยเพราะว่าเวลาที่คนกลุ่มนี้เวลาเขามีอาการหนักมากๆเนี่ยไปฉี่ไว้มดก็จะมาตอมนะครับเขาก็เลยอ๋อมันหวานนะครับซึ่งจริงๆมันก็เกิดจากการที่มันมีน้ำตาลเนี่ยปนออกมานั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง channel นะครับอันนี้คือ channel นะส่วนอันนี้คือ carrier protein เนี่ยอัตราการผ่านเนี่ย channel เนี่ยจะชนะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบ channel เนี่ยมันจะยอมให้สารผ่านได้เนี่ยประมาณ 1,000 ล้านโมเลกุลต่อวินาทีนะครับแต่ถ้าเป็น carrier protein เนี่ยเขาจะยอมให้ผ่านได้นะครับก็ประมาณ 1,000 นะครับถึง1ล้านอนุภาคต่อวินาทีเท่านั้นนะครับคือ carrier protein เนี่ยจะยอมให้สารเนี่ยผ่านได้ช้ากว่านะครับจะยอมให้สารผ่านได้ช้ากว่าทิปบทบาทของ passive transport นะครับโดยสรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นการแพร่การออสโมซิสนะครับหรือการใช้โปรตีนตัวพาเนี่ยก็ตามกระบวนการ passive transport เนี่ยก็จะใช้ในการขนส่งสารที่มี molecular weight น้อยๆ นะครับมีอนุภาคขนาดเล็กเนี่ยพอมีมวลโมเลกุลน้อยเราก็อนุมานว่ามันมีอนุภาคขนาดเล็กนะครับข้ามผ่านเซลล์เมมเบรนนะครับโดยเป็นการข้ามผ่านตามคอนเซนเทรชันเกเดียนนะครับโดยไม่ใช้พลังงานนะครับโดยไม่ใช้พลังงานแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับในความเป็นจริงเนี่ยแม้ว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันจะไม่ใช้พลังงานนะร่างกายของเราเนี่ยก็ใช้กระบวนการ passive transport เนี่ยคู่กันกับ active transport เสมอนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่สารมันอยู่ในสมดุลของการแพร่มันก็ไม่ใช่สภาวะที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเซลล์เสมอไปนะครับรวมถึงมันไม่ได้อาจจะไม่ใช่สภาพที่ทำให้เซลล์เนี่ยมีฟังก์ชันได้นะครับ
อย่างเซลล์ประสาทอย่างเงี้ยมันก็ต้องอยู่ถ้ามันอยู่ในสภาวะพักหรือสภาวะสมดุลเนี่ยมันก็จะต้องมีโซเดียมกับโพแทสเซียมข้างในกับข้างนอกเซลล์เนี่ยไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เพียงแพสซีฟทรานสปอร์ตอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำให้เซลล์ประสาทอยู่ในสภาวะที่พร้อมที่จะส่งกระแสประสาทได้นะครับรวมถึงเซลล์ทั่วไปนะครับในร่างกายของคนเราเนี่ยย่อมจะมีปริมาณกลูโคสภายในเซลล์เนี่ยสูงกว่าภายนอกเสมอนะครับเพราะว่าเราอ่ะจำเป็นต้องใช้กลูโคสในการเอาไปเข้าสู่กระบวนการหายใจแบบในระดับเซลล์เนี่ยทั้งใช้ออกซิเจนแล้วก็ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับเพื่อที่จะเอาพลังงานไปใช้ถ้าเราปล่อยให้กลูโคสเนี่ยมันเคลื่อนที่เข้าออกได้อิสระโดยที่ไม่มีการฝืนเอาไว้เลยเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานใช้สารอาหารได้ไม่เต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเราจะใช้ active นะครับ transport คู่กับ passive transport เสมอนะครับซึ่งเดี๋ยวเนื้อหาในส่วนตัว active transport นะครับเดี๋ยวเราพักกันสัก10นาทีก่อนนะฮะแล้วค่อยมาเรียนกันต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งตอน10โมง5นาทีนะครับส่วนตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนนะครับใครยังไม่ได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนก็รีบไปทำนะครับเพราะว่าอาจารย์ใช้ตรงนั้นเป็นที่เช็คชื่อด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม่ได้ลุกไปพักที่ไหนก็สามารถถามมาได้เลยครับมีไหมเอ่ยคราวนี้เรามาดูเรื่อง Active Transport กันบ้างนะครับActive Transport นี่ก็คือเป็นการขนส่งสารนะครับที่มันจะตรงกันข้ามกับการแพร่การแพร่เนี่ยก็จะเคลื่อนที่จากความเข้มข้นสูงไปความเข้มข้นต่ำใช่ไหมแต่ถ้าเป็น active transport เนี่ยก็คือมันจะเป็นการตรงกันข้ามเลยกับการแพร่นะครับก็คือมันจะเป็นการขนส่งแบบต้านทานความเข้มข้นนะครับแล้วเขาก็จะใช้พลังงานจาก ATP นะครับ
คราวนี้ active transport เนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น2ระดับนะครับก็คือเป็น primary active transport กับ secondary active transport นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดู primary active transport กันก่อนนะครับซึ่ง primary active transport เนี่ยก็จะเป็นการใช้ ATP โดยตรงนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะครับก็จะเป็นตัวอย่างยอดฮิตเลยนะครับของ primary active transport นะครับคือถ้าเราดูโครงสร้างของเซลล์ประสาทเนาะฝั่งนี้ตรงหัวเขาเนี่ยที่ติดกับนิวเคลียสเนี่ยก็คือฝั่งเดนไดท์นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นหางยาวๆเนี่ยก็คือเป็นฝั่งของแอ็กซอนนะครับซึ่งภายในกับภายนอกของเซลล์ประสาทเนี่ยเขาจะมีการพยายามรักษาความต่างศักย์ของตัวเขาเองอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวิธีที่ใช้ในการรักษาความต่างศักย์ทางไฟฟ้าเคมีตรงนี้เขาก็จะใช้ตัว primary active transport ตัวนี้แหละนะครับทีนี้สำหรับตัว key point นะครับสำหรับโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะครับก็จะเป็นการพยายามนะครับเป็นความพยายามที่จะเอาโพแทสเซียมเนี่ยเข้านะครับก็คือเอา K เข้าแล้วก็พยายามเอา Na บวกเนี่ยปั๊มออกอยู่ตลอดเวลาโดยใช้พลังงานจากตัว ATP นะครับทีตัวหลักการตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิดีโอให้เราดูแบบง่ายๆน่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัววิดีโอนั้นเพิ่มนะครับตรงไอ้ยาวๆเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อธิบายในรูปภาพน่าจะง่ายกว่านะครับส่วนบัญญัติศัพท์นะครับที่ควรทราบนะครับก็คือคำแรกอิเล็กโตเจนิกปั๊มนะครับอิเล็กโตเจนิกปั๊มเนี่ยก็คือตัวปั๊มที่มีหน้าที่ในการขนส่งไอออนนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความต่างศักย์ของเยื่อหุ้มเซลล์ขึ้นนะครับทีนี้อีกคำหนึ่งนะครับก็คือโซเดียมโพแทสเซียม ATPase นะครับจริงๆแล้วตัวนี้เขาก็หมายถึงตัวปั๊มที่เป็นโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนั่นแหละนะครับแต่ว่าคุณสมบัติของเขาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเขาเป็น ATPase นะครับคำว่า ATPase เนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะเป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยานะครับให้ ATP เนี่ยซึ่งปกตินะครับมันจะมีเป็นอะดีโนซีนนะครับแล้วก็มีฟอสเฟตห้อยอยู่3ตัวเนี่ยเขาก็จะตัดชกตรงนี้นะครับจน ATP เนี่ยกลายเป็น ADP นะครับ ADP ก็คืออะดีโนซีนแล้วก็เป็นไดฟอสเฟตนะครับก็คือได้ A แล้วก็ P ห้อยอยู่2ตัวนะครับแล้วก็ได้ฟอสเฟตอิสระส่วนสิ่งที่ได้ตรงนี้นะครับ
ก็คือได้พลังงานออกมาพลังงานที่ว่าเอาไปทำอะไรก็เอาไปปั๊มโซเดียมกับโพแทสเซียมนั่นแหละนะครับสรุปนะครับก็คือโซเดียมโพแทสเซียม ATPase นะครับก็คือเป็นเอนไซม์ที่อยู่บนพลาสมาเมมเบรนนะครับบนผนังเซลล์สับโทษทีบนเยื่อหุ้มเซลล์สับนะครับมีหน้าที่ในการปั๊มโซเดียมนะครับออกข้างนอกนะครับแล้วก็ปั๊มโพแทสเซียมเข้ามาภายในเซลล์นะครับโดยใช้พลังงานจาก ATP นะครับโดยใช้พลังงานจาก ATP อันนี้คือลักษณะการทำงานของเขานะครับอันนี้ถ้าอยากอ่านเป็นตัวหนังสือมันก็คืออันยาวๆตรงนี้แหละนะครับแต่ถ้าอาจารย์แปลให้ฟังก่อนยังไงเราก็งงอยู่ดีเรามาดูจากภาพน่าจะง่ายกว่านะครับทีนี้จากในภาพนะครับตัวเนี้ยคือตัวเดียวกันนะอันนี้แต่ละอันเนี่ยคือตัวเดียวกันแต่ว่าเป็นซีนที่1 2 3 4ให้เรานึกถึงว่ามันเป็นการ์ตูนแล้วกันเป็นการ์ตูน4ช่องนะครับอันนี้คือการ์ตูน4ช่องด้านในของตัวโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเนี่ยเขาจะมีฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับที่สามารถจับกับโซเดียมไอออนเนี่ยได้3ตัวนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับที่เขายังไม่เปิดใช้งานตรงนี้เขาสามารถจับกับโพแทสเซียมไอออนเนี่ยได้2ตัวนะครับสังเกตไหมว่ามันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันนะแล้วก็ตรงก้นเขาตรงเนี้ยเขาสามารถจับกับ ATP ได้นะครับเขาสามารถจับกับ ATP ได้อันนี้คือคุณสมบัติของเขานะคราวนี้ในสภาวะเริ่มต้นนะครับเขาจะเปิดช่องฝั่งที่ติดกับไซโทพลาซึมไว้นะครับไซโทพลาซึมนี่คือข้างล่างนะอันนี้คือภายในเซลล์นะครับส่วนข้างบนเนี่ยก็คือด้านนอกเซลล์นะครับข้างบนคือด้านนอกเซลล์ในสภาวะที่เขาพร้อมจะทำงานนะครับหรือภาวะเริ่มต้นเนี่ยเขาจะอ้าข้างล่างไว้ก็จะทำให้ตัวโซเดียมเนี่ยสามารถไหลเข้าไปข้างในได้นะครับพอไหลเข้าไปข้างในเสร็จนะครับพอไหลเข้าไปข้างในเสร็จตัวโซเดียมนะครับก็จะมาจับกับร่องตรงนี้ซึ่งมันสามารถจับได้3ตัวนะครับพอจับเสร็จปุ๊บมันก็จะหุบด้านล่างนะครับมันจะหุบประตูด้านล่างทันทีเสร็จแล้วก็มี ATP เข้ามาเกาะนะครับมันหุบด้านล่างแล้วก็มี ATP เข้ามาเกาะจากนั้นนะครับเขาก็จะเปิดด้านบนพอเปิดด้านบนเสร็จปุ๊บมันก็จะปล่อยให้โซเดียมเนี่ยเป็นอิสระนะครับโซเดียม3ตัวก็จะเป็นอิสระนะครับแล้วก็ออกสู่ภายนอกเซลล์นะครับพอเป็นอิสระแล้วก็ออกสู่ภายนอกเซลล์เสร็จปุ๊บ ATP มาเกาะปั๊บนะครับจากนั้นนะครับถัดมาตัวโพแทสเซียมไอออนนะครับก็จะไหลเข้ามาในนี้นะครับพอไหลเข้ามาเสร็จนะครับเขาก็จะทำการตัดนะครับตัด ADP นะครับกับได้ฟอสเฟตอิสระอีกตัวหนึ่งนะครับจากนั้นพอตัดเสร็จนะครับเขาก็จะปล่อยฟอสเฟตออกมานะครับแล้วข้างบนหุบนะครับข้างล่างเปิดออกพอเปิดออกปุ๊บตัวโพแทสเซียมนะครับก็จะหลุดออกแล้วก็เข้าสู่ภายในเซลล์นะครับเข้าสู่ภายในเซลล์
มันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับแต่อาจารย์เตือนไว้อย่างนึงนะครับโน้ตหมายเหตุไว้อย่างนึงว่าอันนี้เป็นเพียงแค่1ปั๊มนะครับในระบบนะครับตัวโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเนี่ยเรามักจะพบในระบบของการส่งกระแสประสาทนะครับก็คือในเส้นประสาทเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเส้นประสาทมันไม่ได้มีแค่โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มอย่างเดียวนะครับมันจะทำงานควบคู่กันกับโซเดียมโพแทสเซียมชันแนลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งกระแสประสาทเนี่ยมันจะมีทั้ง active transport แล้วก็ passive transport นะครับมันจะไม่ได้มีแค่ active transport อย่างเดียวตัว active transport ตัวเนี้ยเป็นแบบ primary active transport นะครับซึ่งเอาไว้ใช้ในการรักษาสมดุลระหว่างโซเดียมโพแทสเซียมภายในกับภายนอกเซลล์นะครับนี่อีกอย่างนึงนะครับที่เราควรจะทราบนะครับก็คือคำว่า electrochemical gradient นะครับหรือความต่างศักย์ไฟฟ้าเคมีนะครับจริงๆใช้คำว่าความต่างศักย์มันก็ไม่ตรงตัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า gradient เนี่ยมันหมายถึงความแตกต่างนะครับหมายถึงว่าสองฝั่งนะครับก็คือภายในกับภายนอกเซลล์เนี่ยมีไอออนนะครับซึ่งไอออนเนี่ยมันก็หมายถึงประจุนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นของสารเคมีเนี่ยไม่เท่ากันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าหากตัวเซลล์เนี่ยไม่ทำอะไรเลยนะครับพวกไอออนแล้วก็ประจุแล้วก็สารเคมีต่างๆเนี่ยมันก็จะหาทางที่จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความหนาแน่นของพวกมันเนี่ยมากไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของพวกมันเนี่ยน้อยนะครับแต่เซลล์ของเราเนี่ยจะพยายามรักษาสมดุลให้เกิดความแตกต่างตรงนี้ไว้นะครับโดยการใช้พลังงานจาก ATP นะครับในบางครั้งเนี่ยเราต้องการความแตกต่างนะครับก็คือต้องการเกรเดียนต์ตัวนี้ซึ่งพลังงานจาก ATP เนี่ยก็จะเอามาใช้ในกระบวนการ Active Transport นะครับทีนี้ Electrochemical Gradient สำคัญยังไงนะครับมันสำคัญยังไงก็คือข้อแรกนะครับเขาบอกว่าในสภาวะปกตินะถ้าหากเยื่อหุ้มเซลล์อยู่เฉยๆเลยเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนะครับตัวความต่างศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ในแง่ของความเข้มข้นเนี่ยจะทำให้โซเดียมเนี่ยพยายามไหลเข้าส่วนโพแทสเซียมเนี่ยก็จะพยายามไหลออกนะครับซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับสภาวะที่ควรจะเป็นของเซลล์ประสาทนะครับทีนี้เนี่ยเซลล์ของเราเนี่ยก็จะใช้ active transport เนี่ยในการทำหน้าที่ดึงดันตรงกันข้ามกับ
ตัวอิเล็กโตรเคมีคอลเกเดียนนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันไหลเข้าไหลออกอย่างอิสระนะครับเราจะใช้ในการคงความต่างนะครับให้มันมีความต่างให้มันเกิดอิเล็กโตรเคมีคอลเกเดียนนะครับทีนี้ในการทำงานนะครับในการทำงานของระบบที่ว่าเนี่ยจะต้องมีกระบวนการนำพลังงานออกมาใช้นะครับโดยพลังงานที่ว่าก็จะเอามาจาก ATP นะครับซึ่ง ATP เนี่ยมันก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับแบงค์นะครับเป็นเหมือนกับเงินในระบบพลังงานของเซลล์นะครับคราวนี้ตัว Active Transport ก็จะแบ่งออกเป็น Primary Active Transport กับ Secondary Active Transport นะครับ Primary ก็คือปฐมภูมิเนาะระบบ Active Transport แบบปฐมภูมินะครับก็คือการขนส่งตัวเนี้ยจะขึ้นกับกระบวนการใช้ ATP โดยตรงนะครับก็คือพอใช้ ATP ปุ๊บก็จะมีการขนส่งสารในทันทีนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นตัวโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะครับเมื่อกี้นี้ที่อธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็คือ secondary active transport นะครับตัวนี้ก็คือแบบทุติยภูมินะครับตัวทุติยภูมิเนี่ยก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากตัว primary active transport อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเกิดขึ้นคือเขาบอกว่าจะเกิดต่อเนื่องจาก primary นะครับ active transport นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้พลังงานจาก ATP ทางอ้อมนะครับวนอีกครั้งนะครับ primary active transport นะครับตัวนี้เป็นการใช้ ATP ในการขนส่งสารเพื่อที่จะฝืน electrochemical gradient นะครับส่วน secondary active transport ตัวนี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดต่อเนื่องจาก primary ทีหนึ่งแต่จะเป็นการขนส่งสารอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นการขนส่งตาม electrochemical gradient นะครับต่างกันแต่ต่อเนื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ใช้ ATP ทางอ้อมนะครับเพราะมันเกิดตามก้นเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วในกระบวนการขนส่งสารแบบ Active Transport เนี่ยก็มักจะมี Carrier Protein เนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตัว carrier protein ตัวนี้ภาษาไทยเนี่ยเราใช้คำว่าโปรตีนตัวพานะครับเพราะคำว่า carry เนี่ยหมายถึงหิ้วหมายถึงพามาด้วยนะครับ carrier ก็เลยแปลว่าผู้หิ้วผู้พามาประมาณนั้นนะครับ carrier protein นะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีพวกยูนิพอร์เตอร์ซิมพอร์เตอร์แล้วก็แอนติพอร์เตอร์นะครับมีอยู่3กลุ่มหลักๆซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันทีหลังเนาะว่ามันหน้าตามันต่างกันยังไงนะครับเขาบอกว่าโปรตีน3กลุ่มนี้เนี่ยมีหน้าที่
เกี่ยวเนื่องกับตัว primary active transport นะครับแล้วก็ยังช่วยแบบ facilitate ด้วยนะครับก็คือโปรตีนตัวพาเนี่ยมีหน้าที่ทั้งแบบ active transport ด้วยนะครับแล้วก็แบบ facilitate ด้วยนะครับ active transport ก็คือใช้ ATP เนาะส่วน facilitate ก็คือตามน้ำไปเรื่อยไม่ใช้ ATP โดยตรงนะครับมีทั้งสองแบบนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบไหนเนี่ยมันก็มีวัตถุประสงค์เดียวก็คือขนส่งสารข้ามเมมเบรนนะครับวัตถุประสงค์เดียวกันแต่ว่ากลไกเนี่ยเป็นไปได้ทั้งสองแบบนะครับมีคำศัพท์ที่ควรทราบนะครับก็จะมีอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะครับหรือครับผมกลับไปสไลด์เมื่อกี้อีกได้ค่ะยังไม่ทันใช่ไหมได้ใช่ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะครับผมคำศัพท์ที่ควรทราบนะครับก็จะมีอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะครับชื่อย่อก็คือ ATP นะครับตัวนี้เป็นสารกลุ่มนิวคลีโอไซด์ไตรฟอสเฟตนะครับที่มีหน้าที่หลายหน้าที่เลยแต่หน้าที่เด่นๆของเขานะครับอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นโมเลกุลาร์ยูนิตออฟเอเนอร์จีเคอร์เรนซีนะครับก็คือเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนพลังงานนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนเนาะมันก็จะคล้ายๆกับระบบเศรษฐกิจทีนี้ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยตัวกลางแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือเงินนะครับที่ใช้แพร่หลายมากที่สุดก็คือเงินจริงๆมันมีหลายอย่างนะมีเงินมีทองคำอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นเศรษฐกิจระหว่างประเทศตัวกลางสากลก็คือเงินดอลลาร์นะครับแต่ถ้าหากเป็นแบบตัวกลางที่ใช้ในการเก็บรักษามูลค่าก็จะเป็นทองคำอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัว ATP เนี่ยมันก็เหมือนกับเงินสดนะครับเงินสดที่ใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายใช้คล่องนะครับ ATP เนี่ยเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนพลังงานภายในเซลล์นะครับที่ร่างกายเราใช้มากที่สุดนะครับเป็นตัวการแลกเปลี่ยนพลังงานภายในเซลล์ที่ร่างกายใช้มากที่สุดจริงอยู่ว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเนาะมันก็เราก็จะกินพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันอะไรเงี้ยเราก็ย่อยได้กลูโคสย่อยได้กรดอะมิโนย่อยได้กรดไขมันกับกรีซอรอลอะไรพวกเนี้ยแต่เวลาที่เราไปใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารอาหารประเภทไหนก็ตามนะครับร่างกายจะต้องเปลี่ยนเป็น ATP ก่อนเสมอถึงจะไปใช้งานได้นะครับเขาก็เลยบอกว่าตัวนี้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนพลังงานที่นิยมแพร่หลายมากที่สุดนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับ Active Transport นะครับก็คือเป็นการเคลื่อนที่สารข้ามเยื่อหุ้มนะครับโดยเป็นการเคลื่อนที่ต้าน Concentration Gradient นะครับเป็นการเคลื่อนที่ต้าน Concentration Gradientก็คือเคลื่อนที่จากความเข้มข้นต่ำไปยังความเข้มข้นสูงนะครับซึ่งมันเป็นการฝืนธรรมชาติดังนั้นพอฝืนมันก็ต้องใช้แรงนะครับทีนี้พอใช้แรงปุ๊บมันก็ต้องมีพลังงานนะครับเอาพลังงานมาใช้ซึ่งพลังงานที่ว่าเนี่ยมันก็จะมาในรูปของ ATP นะครับแล้วก็อันถัดมานะครับก็คือ electrochemical gradient นะครับหรือความต่างของไฟฟ้าเคมีนะครับเขาบอกว่าคำนี้หมายถึงความต่างในประจุ
นะครับความหนาแน่นของประจุแล้วก็ความต่างของสารเคมีด้วยนะครับเกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นระหว่างเยื่อหุ้มนะครับเกิดขึ้นระหว่าง2ฝั่งของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับก็คือภายในกับภายนอกหรือบางครั้งก็อาจจะหมายถึงความต่างระหว่างไซโทพลาซึมกับภายในออร์แกเนลก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราพูดถึงacross organelle membrane อะไรเงี้ยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเมมเบรนตัวนี้เป็นเมมเบรนตรงไหนนะครับถ้าเป็นเซลล์เมมเบรนนะครับก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างนอกเซลล์กับในไซโตพลาซึมนะครับแต่ถ้าเป็นออร์แกเนลเมมเบรนนะครับความต่างตรงนี้เราก็จะพิจารณาตรงไซโตพลาซึมกับภายในออร์แกเนลนะครับซึ่งไอ้ตัวอิเล็กโตรเคมีคอลเกเดียนของออร์แกเนลที่สำคัญเนี่ยก็จะมีของคลอโรพลาสต์นะครับในพืชแล้วก็ของไมโทคอนเดรียในพืชและสัตว์นะครับก็จะต้องอาศัยอิเล็กโตรเคมีคอลเกเดียนในการทำงานเหมือนกันนะครับนี่อาจารย์พยายามเขียนคำว่าคลอโรพลาสต์กับไมโทคอนเดรียนะครับแต่ว่าบริเวณจอเนี่ยจอมันใกล้พังแล้วนะครับมันก็เลยเป็นเหมือนหมึกเลอะๆนะครับหน้านี้อาจารย์ข้ามได้ไหมครับผ่านไปได้หรือยังโอเคไม่มีสัญญาณเบรกแสดงว่าอาจารย์ผ่านหน้านี้ไปได้แล้วนะครับงอแงนะครับมันไม่ยอมผ่านอย่างอันนี้นะครับเป็นภาพจำลองอิเล็กโตรเคมีคอลเกเดียนนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับคือภายนอกเซลล์นะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับตรงนี้คือภายในเซลล์ในเซลล์กับนอกเซลล์เนี่ยมันเป็นของเหลวทั้งหมดนะครับจะเป็นของเหลวทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่ละลายอยู่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับของเหลวนอกเซลล์เนี่ยก็มักจะมีพวกเกลือแร่นะครับมีน้ำตาลละลายอยู่แล้วก็มีพวกกรดอะมิโนเล็กๆน้อยๆละลายอยู่นะครับแต่มีจำนวนไม่มากนะครับแต่ภายในเซลล์นะครับภายในเซลล์เนี่ยสิ่งที่อยู่ภายในเซลล์เนี่ยจะมีทั้งเกลือแร่นะครับมีน้ำตาลมีเปปไทด์มีกรดอะมิโนนะครับเห็นตรงตัว A ตรงนี้ไหมตัว A ตรงนี้นะครับก็คือกรดอะมิโนที่มีประจุเป็นลบนะครับแล้วเขาก็จะสามารถดูดดึงดูดเอาโพแทสเซียมเนี่ยเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ตรงที่อยู่ใกล้ๆกับเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเขาก็จะเอาตัวกรดอะมิโนเนี่ยที่แม้ว่าจะมีประจุเป็นลบเนี่ยมันก็ยังสามารถจับกับเยื่อหุ้มเซลล์ได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีพวกกรดอะมิโนแล้วก็พวกโปรตีนพวกเปปไทด์ที่มีประจุเป็นลบแบบเนี้ยอยู่เยอะๆเนี่ยก็เลยทำให้ประจุภายในเนี่ยประจุสุทธิหรือเน็ตชาร์จตัวเนี้ยนะครับมีประจุเป็นลบนะครับแต่ด้านภายนอกนะครับภายนอกของเซลล์นะครับปรากฏว่าเขามีทั้งโซเดียมนะครับแล้วก็มีคลอไรด์ไอออนเนี่ยที่กระจัดกระจายกันอยู่นะครับแล้วก็มีโพแทสเซียมอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าฝั่งตัวโซเดียมที่เป็นอิสระนะครับโซเดียมที่เป็นอิสระตัวนี้เนี่ยมันดันมาเกาะนะครับกับเยื่อหุ้มเซลล์ฝั่งด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเยื่อหุ้มเซลล์ฝั่งด้านนอกเนี่ยก็เลยมีประจุสุทธิเนี่ยเป็นบวกนะครับทีนี้เวลาที่เราพูดเรื่องของศักย์ไฟฟ้าของเซลล์นะครับเราจะเอาในนะครับมาเทียบกับนอกนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสักไฟฟ้าของเซลล์เนี่ยส่วนมากอ่ะมันก็เลยอยู่ในสภาพที่เป็นลบนะครับก็เลยมีสภาพเป็นลบอย่างที่เราเรียนเรื่อง action potential อะไรเงี้ยที่เราบอกว่าสภาวะพักหรือสภาวะเตรียมพร้อมเนี่ยสักไฟฟ้าของเซลล์เนี่ยจะเท่ากับลบ70มิลลิโวลต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันเป็นลบ70เนี่ยเพราะว่าเขาเอาด้านเนี้ยตั้งแล้วก็เอาด้านเนี้ยเป็นตัวเทียบนะครับในเทียบกับนอกแล้วได้ติดลบมันก็เลยสักไฟฟ้าเป็นลบนะครับซึ่งสภาพเนี้ยมันจะไม่คงตัวถ้าหากเซลล์ไม่ทำอะไรเลยนะครับสภาพนี้เนี่ยจะไม่คงตัวนะครับถ้าเซลล์ไม่ทำอะไรเลยดังนั้นเนี่ยเซลล์ก็เลยใช้ ATP นะครับเพื่อคงสภาพนี้เอาไว้ทำไมอาจารย์ถึงบอกไม่คงตัวเพราะว่าถ้าหากเราปล่อยไว้แบบอิสระใช่ไหมโซเดียมเนี่ยมันก็จะพยายามหาพวกช่องที่เป็นช่องอิสระเนี่ยในการมุดเข้ามาส่วนโพแทสเซียมเนี่ยก็จะพยายามมุดออกตลอดเวลานะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสูญเสียสภาพนะครับถ้าหากตัวพวกปั๊มพวกนี้ไม่ทำงานนะครับมันสูญเสียสภาพปุ๊บก็จะทำให้ตัวประจุของเซลล์เนี่ยมันเพี้ยนไปจากเดิมแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะเสียสภาพมันก็จะเกิดรูนะครับสุดท้ายก็จะทำให้เซลล์แตกแล้วก็เซลล์ก็จะสิ้นสภาพทำให้ตายนะครับเซลล์แตกส่วนอันนี้นะครับก็คือ carrier protein นะครับหรือโปรตีนตัวพาที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ active transport นะครับก็จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับก็จะมี uniporter นะครับ uniporter ก็คือยอมให้สาร1ชนิดนะครับให้สาร1ชนิดเท่านั้นผ่านนะครับในกระบวนการ active transport 1ครั้งนะครับพอมันให้สารได้แค่ชนิดเดียวผ่านเนี่ยดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าพวกเนี้ยก็จะทำหน้าที่ในระบบ primary active transport เท่านั้นนะครับแต่อีก2ตัวนะครับก็จะมีซิมพอร์เตอร์นะครับกับแอนติพอร์เตอร์คำว่าซิมเนี่ยก็คือไปทางเดียวกันนะครับก็คือสาร2ตัวเนี่ยที่เขาขนส่งเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปทางเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นแอนติพอร์เตอร์นะครับก็คือสาร2ตัวที่เขาขนส่งได้เนี่ยจะเคลื่อนที่สวนทางกันนะครับนี่ก็คือความแตกต่างของ carrier protein ในระบบ active transport ทั้ง3ตัวนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูระบบ secondary active transport นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นระบบ co-transport นะครับคำว่า co ตัวนี้ก็หมายถึงเขาจะไปด้วยกันนะครับเขาจะไปด้วยกันตรงนี้ข้ามเพราะว่ามันจะถูกอธิบายด้วยรูปตัวนี้นะครับหรือไม่ข้ามดีอย่าจดยาวๆเดี๋ยวอธิบายให้ฟังหน่อยแล้วก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าในขณะที่ตัวปั๊มเนี่ยมันใช้พลังงานจาก ATP นะครับตัวโปรตีนตัวพาหรือตัวปั๊มเนี่ยเขาใช้พลังงานจาก ATP นะครับในการขนส่งสารชนิดอื่นแต่สารอีกชนิดนะครับสามารถเคลื่อนที่
ได้ด้วยปั๊มเดียวกันนะครับเพราะว่ามันมีช่องนะครับที่เข้ากันได้พอดีอย่างตัวนี้นะครับคือก่อนหน้านี้มันมี Active Transport เนาะที่เป็นโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มโซเดียมก็จะออกเยอะๆออกเยอะๆนะครับโซเดียมออกเยอะๆนะครับแล้วโพแทสเซียมก็จะเข้าเนาะโซเดียมออกเวลาออกจะออกได้3ส่วนโพแทสเซียมเข้าได้ทีละ2นะครับคราวนี้พอมันเกิดการแบบแบ่งข้างแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวโซเดียมกับโพแทสเซียมเนี่ยมันต้องพยายามหาทางไหลกลับนะครับทีนี้ตอนที่มันไหลกลับเนี่ยมันก็จะมีโปรตีนจำพวกหนึ่งนะครับที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนกันนะครับตัวนี้โซเดียมเนี่ยมันก็มาเกาะได้นะครับแล้วก็โซเดียมเกาะได้ไม่พอนะครับมันยังสามารถรับกลูโคสได้ด้วยนะครับคราวนี้ตอนที่ไอ้ตัวโปรตีนตัวนี้มันหมุนเข้ามานะครับมันหมุนเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะขนส่งโซเดียมมันรับกลูโคสมามันก็จะส่งกลูโคสด้วยนะครับแต่ถ้าเราสังเกตนะโซเดียมเนี่ยเคลื่อนที่จากสูงมาความเข้มข้นต่ำนะแต่กลูโคสนะครับกลูโคสเนี่ยขนส่งจากบริเวณความเข้มข้นต่ำมาความเข้มข้นสูงนะครับแต่ในตัวระบบของมันเนี่ยจะไม่มีการใช้ ATP โดยตรงนะมันใช้ ATP ตั้งแต่นู้นนะตั้งแต่ Active Transport ที่เป็นแบบ Primary Active Transport นะแต่ตัวมันเนี่ยได้รับผลพลอยได้ไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของอันนี้ก็คือการทำงานของระบบ Co-Transport นะครับจริงๆแล้วไอ้ภาพเมื่อกี้อธิบายไปหมดแล้วนะครับคือเขาบอกว่าไอ้ระบบโคทรานสปอร์ตเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีทั้งแอนตี้พอตเตอร์นะแล้วก็มีแบบซิมพอตเตอร์ด้วยนะครับก็คือไอ้สองตัวนี้แหละตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวนี้จะไปทำหน้าที่ในเซคันดารีแอคทีฟทรานสปอร์ตนะครับทั้งตัวแอนติพอตเตอร์แล้วก็ซิมพอตเตอร์เนี่ยสามารถทำหน้าที่แบบแอคทีฟsecondary active transport ได้นะครับอย่างตัวที่อาจารย์ให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับเขาบอกว่า secondary active transport เนี่ยจะขนส่งโซเดียมไอออนนะครับเข้าไปสู่ในเซลล์นะครับแต่การขนส่งอันนี้ก็คือเป็นการขนส่งจากความเข้มข้นสูงไปยังความเข้มข้นต่ำนะครับซึ่งมันคล้ายๆกับการทำงานของพวก channel โปรตีนนะครับคล้ายๆกับพวก carrier โปรตีนนะครับตัวนี้ทำงานคล้ายกับ carrier โปรตีนแบบธรรมดาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการขนส่งตามอิเล็กโตรเคมีคอลเกเรียนนะครับแต่ในขณะที่ช่องโปรตีนมันเปิดนะครับในขณะที่ช่องโปรตีนมันเปิดเนี่ยมันอนุญาตให้สารอื่นเนี่ยเข้าไปเกาะได้ด้วยนะครับในขณะที่ช่องโปรตีนเปิดเนี่ยมันอนุญาตให้สารอื่นเข้าไปแล้วก็เกาะในช่องได้นะครับมันแล้วพอตอนที่มันหมุนกลับด้านเพื่อที่จะขนส่งสารชนิดแรกเนี่ยไอสารชนิดที่2เนี่ยมันก็จะมีการถูกขนส่งเข้าไปด้วยนะครับ
ันนี้เขาบอกว่า secondary active transport เนี่ยใช้มีการใช้งานนะครับก็อย่างเช่นการขนส่งไฮโดรเจนไอออนนะครับในไมโทคอนเดรียนะครับแล้วก็ในคลอโรพลาสต์ก็มีนะครับแล้วก็พวกไฮโดรเจนไอออนพวกนี้ที่มันเอาไปเก็บเอาไว้เนี่ยก็จะถูกใช้ในการผลิต ATP นะครับก็คือมันจะตรงกันข้ามกับ ATPase นะครับตัวนี้จะใช้ ATP synthaseตัวนี้เขาก็ได้พลังงานมาจากไฮโดรเจนอะตอมนะครับหรือมันเป็น H บวกอ่ะเราจะเรียกมันว่าโปรตอนก็ได้นะครับมันได้พลังงานมาจากโปรตอนในการบีบ ADP กับ PI หรือฟอสเฟตอิสระเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับส่วนคีย์เทอร์มนะครับความหมายของคำว่า secondary active transport นะครับก็คือเป็นกระบวนการขนส่งสารโดยใช้อิเล็กโตรเคมีคอลโพเทนเชียลนะครับที่เกิดขึ้นจากการปั๊มไอออนออกจากเซลล์นะครับคือตรงนี้มันเป็นผลจากไพรเมอรี่แอคทีฟทรานสปอร์ตแต่ว่าระบบเซคันดารีเนี่ยเอาผลตรงนี้มาใช้ในการขนส่งสารข้ามเมมเบรนนะครับโดยการขนส่งเนี้ยมันต้านอิเล็กโตรเคมีคอลเกเดียนนะครับซึ่งการขนส่งตัวเนี้ยอาจจะเป็นแบบซิมพอร์เตอร์ก็ได้หรือเป็นแบบแอนติพอร์เตอร์ก็ได้นะครับถ้าซิมพอร์เตอร์ก็คือมันเข้ามาทางเดียวกันเนาะถ้ามันเป็นแอนติพอร์เตอร์คือตัวหนึ่งเข้าตัวหนึ่งออกนะครับถ้าซิมพอร์เตอร์เข้านะครับก็คือไอออนไหลเข้าแล้วสารที่จะส่งเนี่ยก็ไหลเข้าแต่ถ้าเป็นแอนติพอร์เตอร์นะครับก็คือไอออนไหลเข้าแต่ว่าสารที่จะส่งเนี่ยมันไหลออกนะครับประมาณนี้นะก็คือมันจะตรงกันข้ามกันส่วนนี้ก็คือกลไกที่อธิบายไปแล้วเดี๋ยวอธิบายอีกรอบก็ได้เมื่อกี้นี้อาจจะงงอยู่นะครับก่อนที่จะเกิด secondary active transport ได้มันจะต้องมี primary ก่อนนะครับมันจะมี primary ก่อนตัว primary active transport มันก็จะขนโซเดียมออกมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ขนโพแทสเซียมเข้าไปข้างในนะครับคราวนี้พอโซเดียมไอออนข้างนอกเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กโตรเคมีคอลเกเดียนนะครับคราวนี้พอมันเยอะมากๆแล้วจนใกล้จะเกินสมดุลนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวโซเดียมตัวนี้มันก็จะไหลกลับเข้าไปภายในเซลล์นะครับโดยมันจะไหลผ่านช่องโปรตีนตัวนี้ไอ้ตัวเหลืองๆเนี่ยนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวเหลืองๆเนี่ยมันยอมให้โซเดียมเนี่ยจับได้2อันนะครับตรงนี้เป็นช่องสำหรับ2โซเดียมไอออนนะครับแล้วมันก็ยังมีช่องอีกช่องหนึ่งนะครับที่เป็นช่องสีน้ำเงินตัวนี้เป็นช่องสำหรับ1กลูโคสนะครับบางคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ปกติแล้วอ่ะกลูโคสมันก็แพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ไม่ใช่เหรอ
จริงๆมันได้นะครับมันแพร่ได้แต่เราลองดูนะในสภาพนี้เนี่ยมันจะแพร่ได้ไหมถ้ามันแพร่มันจะแพร่แบบไหนเราดูนะกูโค้ดข้างในเนี่ยเยอะมากเลยเห็นไหมกูโค้ดข้างในเยอะมากนะครับถ้าปล่อยอย่างอิสระเสรีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรกูโค้ดก็จะออกไปข้างนอกใช่ไหมเพราะว่าข้างในเนี่ยกูโค้ดเยอะส่วนข้างนอกกูโค้ดไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยนะครับสิ่งที่เซลล์กำลังพยายามจะทำก็คือเป็นการดึงกูโค้ดกลับเข้ามาเรื่อยๆนะครับต่อคราวนี้ทั้ง3อันนะครับ2โซเดียมกับ1กูโค้ดได้จับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ข้างนอกเนี่ยมันมีโซเดียมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแรงผลักเข้ามาพอผลักปุ๊บมันก็จะหมุนเราเห็นไหมตรงนี้มันมีแกนหมุนเนาะตรงขาวๆตรงเนี้ยนะครับที่อาจารย์วงไว้นะครับตรงเนี้ยคือแกนหมุนนะครับคราวนี้พอมันดันมาปุ๊บนะครับมันก็หมุนนะครับปิ้นปุ๊บนะครับพอมันดันเข้ามาปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยตัวโซเดียมก็จะหลุดนะครับพอเข้ามาข้างในปุ๊บโซเดียมหลุดเสร็จแล้วกูโค้ดก็จะหลุดด้วยนะครับโซเดียมหลุดกูโค้ดหลุดนะครับเพราะฉะนั้นกูโค้ดก็จะเข้ามากับโซเดียมด้วยแต่ทิศทางการเคลื่อนที่ของโซเดียมเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากโซเดียมมากมาโซเดียมน้อยนะครับแต่กูโค้ดนะครับกูโค้ดเดี๋ยวเคลื่อนที่จากกูโค้ดน้อยนะครับมาบริเวณที่กูโค้ดมากนะครับเพราะว่ากูโค้ดเป็นของดีเซลล์อยากได้นะครับก็ต้องไขว่คว้าการไขว่คว้านั้นก็จะต้องออกแรงแต่การออกแรงอันเนี้ยเป็นการออกแรงแบบกินแรงเพื่อนนะครับก็คือนู่นใช้พลังงานจากนี่จาก primary active transport นะครับในการขนกูโค้ดเข้ามานะครับเซลล์ออกแรงแบบขี้เหนียวอ่ะก็คือออกแรงทีเดียวต้องคุ้มนะครับทีนี้กระบวนการถัดมานะครับการขนส่งแบบที่3ใหญ่นะครับ3ใหญ่ก็คือ endocytosis endocytosis เนี่ยคือการขนส่งนะครับอนุภาคขนาดใหญ่นะครับหรืออนุภาคใดๆก็ตามที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านทะลุช่องหรือผ่านทะลุเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรงนะครับเข้ามาภายในเซลล์นะครับเราจะเรียกว่า endocytosis นะครับ endo ก็คือเข้าข้างในนะครับendo แปลว่าเข้าข้างในเขาบอกว่า endocytosis นะครับก็จะประกอบด้วย3กระบวนการหลักๆนะครับก็คือ phagocytosis pinocytosis นะครับแล้วก็ receptor mediated endocytosis นะครับอันนี้คืออันที่3นี่คำว่า endocytosis นะครับก็คือการที่เซลล์เนี่ยรับอนุภาคขนาดใหญ่เข้ามานะครับภายในเซลล์โดยที่เป็นการเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับส่วนคำว่าฟาโกไซโทซิสนะครับก็เป็นกระบวนการที่เซลล์เนี่ยรับเอาอนุภาคอาหารขนาดใหญ่นะครับอนุภาคอาหารขนาดใหญ่คืออะไรก็คือแบบโปรตีนเป็นต่อนหรือว่าเซลล์อื่นๆเป็นต่อนๆหรือว่าออร์แกเนลของเซลล์อื่นๆเป็นต่อนๆใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาข้างในนะครับในขณะที่พีโนไซโทซิสนะครับเป็นการรับเอาอนุภาคสารที่อยู่ในรูปแบบของของเหลวนะครับเข้ามาดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นของเหลวเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอันนี้มันคือการดื่มของเซลล์นะครับส่วนฟาโกไซโทซิสเนี่ยที่เป็นการรับของแข็งขนาดใหญ่เข้ามาเนี่ยเขาก็เลยเปรียบเทียบว่ามันเป็นการกินของเซลล์นะครับ
ฟาโกกินพิโนคือดื่มนะครับส่วน receptor mediated endocytosis ตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับฟาโกไซโทซิสนะครับแต่ข้อแตกต่างนะครับก็คือมันจะต้องใช้ตัวรับพิเศษนะครับเขาจะคล้ายกับฟาโกนะแต่ใช้ตัวรับพิเศษซึ่งตัวรับนี้เนี่ยมันก็จะมีความจำเพาะกับสารที่จะเอาเข้ามานะครับมีคำศัพท์ที่ควรทราบนะครับก็จะมีคำว่าเอนโดโซมนะครับเอนโดโซมเอนโดโซมก็คือ endocytic vacuole นะครับก็คือถุงเล็กๆนะครับที่อยู่ข้างในตัวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีกระบวนการ endocytosis นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยตัวเอนโดโซมเนี่ยก็จะรวมกับไลโซโซมนะครับคำถัดมานะครับก็คือนิวโตรฟิลนิวโตรฟิลเนี่ยเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้จะทำลายสิ่งแปลกปลอมโดยการจับกินนะครับซึ่งการจับกินเนี่ยก็คือฟาโกไซโทซิสนะครับในความเป็นจริงแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีหลายชนิดนะครับแล้วก็มีชนิดอื่นด้วยที่สามารถจับกินได้นะครับไม่ได้มีแค่นิวโตรฟิลชนิดเดียวนะมันก็จะมีพวกฟาโกไซต์นะครับมีพวกเดนเดรติกเซลล์นะครับพวกนี้ก็สามารถจับกินได้เหมือนกันนะครับขนาดของปากกานี่เพี้ยนไปตามการเวลาเดี๋ยวเรามาดูฟาโกไซโทซิสกันก่อนนะครับฟาโกไซโทซิสหรือการกินของเซลล์เนี่ยตัวอย่างนะครับที่เราพบนะครับก็อย่างเช่นการกินของเม็ดเลือดขาวนะครับที่แบบเวลาไปเจอแบคทีเรียนะครับอย่างเช่นกรณีของนิวโตรฟิลอย่างเงี้ยหรือว่าฟาโกไซต์นะครับที่ไปเจอแบคทีเรียเขาก็จะมีการยื่นนะครับยื่นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยยื่นออกไปนะครับเยื่อหุ้มเซลล์จะมีการยื่นออกไปทีนี้เวลาที่มันมีการยื่นออกไปเนี่ยมันจะมีการเสริมความแข็งแรงให้กับเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยนะครับมันจะมีการเสริมความแข็งแรงโดยการเอาโมเลกุลที่มีชื่อว่าคาตินนะครับมีการเอาคาตินเนี่ยไปเคลือบเอาไว้นะครับบริเวณที่ยื่นๆออกไปเพื่อเสริมความแข็งแรงจากนั้นนะครับตัวเท้าเทียมหรือปากเทียมตัวนี้มันก็จะมีการรวมกันจนกลายเป็นถุงนะครับกลายเป็นถุงแบบนี้กลายเป็นถุงหรือแวคิโอขนาดเล็กๆซึ่งแวคิโอตัวนี้มันจะมีชื่อเฉพาะนะครับว่าฟาโกโซมนะครับฟาโกโซมก็คือแวคิโอที่เกิดจากการกินนะครับทีนี้พอมันอยู่ในฟาโกโซมถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันก็จะแพร่ขยายพันธุ์อยู่ในฟาโกโซมเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำลายมันนะครับแต่เซลล์ก็จะมีการทำลายโดยการสร้างถุงขึ้นมาหนึ่งถุงแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีเอนไซม์อยู่นะครับ
ก็จะมีถุงหนึ่งนะครับชื่อว่าไลโซโซมจากนั้นถุงทั้งสองอันนะครับก็จะรวมกันนะครับเขาก็จะรวมกันการรวมหรือการฟิวชั่นเนี่ยก็พอรวมเสร็จปุ๊บนะครับตัวสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันก็จะเจอกับน้ำย่อยนะครับซึ่งในถุงเนี่ยเราจะเรียกว่าฟาโกไลโซโซมนะครับฟาโกไลโซโซมก็คือฟาโกโซมรวมกับไลโซโซมพอรวมกันปุ๊บเนี่ยสิ่งแปลกปลอมก็จะถูกย่อยนะครับสิ่งแปลกปลอมหรืออาหารตัวนี้ก็จะถูกย่อยพอย่อยเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเปิดถุงออกเขาก็จะเปิดถุงออกนะครับแล้วสารอาหารเนี่ยก็จะถูกนำไปใช้งานส่วนตัวที่เป็นเมมเบรนตัวที่เคยเป็นเยื่อหุ้มวาคิโอเยื่อหุ้มเวสิคิลต่างๆตัวนี้เขาก็จะเอาไปรียูสนะครับกลับมาเป็นเยื่อหุ้มเซลล์อีกครั้งนะครับเห็นไหมว่าเซลล์เราขี้เหนียวขนาดไหนตัวที่เป็นอาหารก็จะเอาไปใช้งานโดยการย่อยต่อนะครับแล้วก็เอาเข้าสู่กระบวนการหายใจระดับเซลล์แล้วก็ได้เป็นพวก ATP หรืออะไรก็ตามต่อมานะครับส่วนตัวเมมเบรนนะครับที่เคยเป็นเยื่อหุ้มพวกไบโคไมโอต่างๆเนี่ยเยื่อหุ้มของฟาโกไลโซโซมเนี่ยก็จะถูกเอาไปรียูสใช้งานเป็นเยื่อหุ้มเซลล์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะจบกระบวนการฟาโกไซโทซิสนะครับประมาณนี้ทีนี้มาดูอันถัดมานะครับพิโนไซโทซิสนะครับ ตัวพิโนไซโทซิสเนี่ยตอนที่เขาเว้าเข้ามาเขาก็มีคาตินเหมือนกันนะครับมีคาตินเหมือนกันเขาก็จะบุ๋มกลืนน้ำเข้ามานะครับหรืออาจจะกลืนอนุภาคบางอนุภาคเข้ามาก็ได้นะครับคราวนี้ที่เขากลืนตรงนี้เพราะเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้ของเหลวนอกเซลล์นะครับเหตุผลที่อยากได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบอนุภาคเล็กๆที่อนุภาคละลายน้ำที่ไม่ใช่ขนาดเล็กมากอย่างเช่นอาจจะมีคลอรอยด์ของสารบางอย่างที่เขาอยากได้เขาก็จะกลืนเข้ามานะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นการพิโนไซโทซิสเนี่ยก็คือเขาจะเป็นการเอาของเหลวมานะครับแล้วก็เอามาใช้ภายในเซลล์เนาะแต่มันจะมีบางกรณีนะครับที่เอาเข้ามาแล้วส่งต่อถ้าเอาเข้ามาแล้วส่งต่อเนี่ยเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าโพโตไซโทซิสนะครับตรงนี้จะเป็นการ
ส่งต่อสารก็คือเข้าฝั่งนึงแล้วก็ออกฝั่งนึงจะไม่ใช้งานเองนะครับแล้วก็ข้อแตกต่างนะครับก็คือถ้าเป็นโพโตไซโตซิสนะครับเขาจะใช้คาวีโอลินแทนนะครับคำว่าคาตินเขียนอย่างนี้นะ CHLATRIN นะครับสไลด์เมื่อกี้อาจารย์น่าจะเขียนผิดนะคาตินเขียนอย่างนี้นะครับซึ่งคาตินตัวนี้ทำหน้าที่ในการเสริมความแข็งแรงนะครับทำให้ตัวเบนเบนเนี่ยมันคงตัวได้นะครับทีนี้คำว่าส่งต่อเนี่ยมันก็มีชื่อเรียกของมันอีกนะครับว่าเขาก็จะเรียกว่าทรานไซโทซิสนะครับตอนแรกเราพูดถึงเอนโดไซโทซิสเนาะแต่ถ้าเป็นการรับเข้ามาแล้วส่งต่ออีกทีนึงเราจะเรียกว่าทรานไซโทซิสนะครับซึ่งกระบวนการทรานไซโทซิสเนี่ยของที่มีขนาดเล็กๆเนี่ยเราจะเรียกว่าโพโตไซโทซิสนะครับทีนี้อีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงที่เป็นการรับสารเข้ามาเหมือนกันก็จะเรียกว่า receptor mediated endocytosis นะครับตัวนี้จะเป็นการเรียกรวมๆไม่ว่าจะเป็นสารที่เอาเข้ามาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตามนะครับข้างล่างเขาก็ยังมีคาตินเหมือนเดิมนะยังมีคาตินอยู่แต่ข้างบนนะครับจะมี receptor หรือมีตัวรับนะครับซึ่งไอ้ตัวรับตัวเนี้ยตรงจุดที่เขาเป็นช่องตัวนี้นะครับจะต้องมีความเข้ากันได้กับสารที่อยากจะเอาเข้ามานะครับจะต้องมีความเข้ากันได้ถ้ามันเข้ากันไม่ได้มันก็จะไม่จับนะครับอย่างเช่นในภาพเนี่ยมันจะมีสารที่เป็นรูปดาวกับรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่รีเซพเตอร์เนี่ยมันเป็นรีเซพเตอร์สำหรับสารรูปดาวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวรูปดาวเขาจะมาเกาะแล้วก็เกาะนะครับจากนั้นพอเขาเกาะเต็มแล้วนะครับเขาก็จะมีการบุ๋มเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็ฟอร์มตัวเป็นถุงนะครับที่ภายในเนี่ยมีสารที่ต้องการเนี่ยบรรจุเอาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะตามมาด้วยกระบวนการหลอมรวมกับไลโซโซมนะครับแล้วก็ย่อยด้วยแล้วก็กลายเป็นฟาโกไลโซโซมแล้วก็อาจจะย่อยอะไรต่อไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้ในภาพเนี่ยเป็นกระบวนการที่เขาจับสารขนาดเล็กเนาะแต่จริงๆแล้วในร่างกายของเราเนี่ยก็มีการจับสารขนาดใหญ่เหมือนกันนะอย่างเช่นการจับกับแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียเนี่ยเวลาเข้ามานะครับมันจะมีแบคทีเรียบางตัวที่เป็นเลือดขาวเรามองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมีสลามเลเยอร์หรือมีแคปซูลหุ้มอยู่นะครับคราวนี้วิธีที่ร่างกายเราจะมองเห็นเนี่ยก็คือที่เราจะมองเห็นได้เร็วขึ้นนะครับก็คือมันจะมีแอนติบอดีมาจับแอนติบอดีเนี่ยมาจับเสร็จปุ๊บบางทีอ่ะมันก็สามารถทำลายได้เลยแต่บางทีแอนติบอดีมาจับแล้วก็ยังทำลายไม่ได้แต่แอนติบอดีเนี่ยจะช่วยให้เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมันมองเห็นเซลล์ได้นะครับก็คือตรงตัวรับตัวเนี้ยที่อยู่เป็นเม็ดบนเม็ดเลือดขาวบนฟาโกไซต์เนี่ยมันจะมีตัวรับต่อหางแอนติบอดีนะครับต้องย้อนไปว่าแอนติบอดีเนี่ยมันมีหน้าตาแบบนี้นะครับข้างบนที่เป็นง่ามหนังกระติกตัวเนี้ยมันจะเอาไว้จับกับสิ่งแปลกปลอมส่วนตัวหางตรงเนี้ยที่เป็นด้ามหนังกระติกเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเอาไปจับกับรีเซพเตอร์ที่อยู่บนเม็ดเลือดขาวแบบฟาโกไซต์นะครับก็คือเนี่ยมันจะจำเพาะตัวนี้นะครับคราวนี้ถ้าหากเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจับกับตัวนี้ได้มันก็จะกระตุ้นให้เกิดการอมเข้ามาทั้งอันนะครับก็จะกระตุ้นให้เกิดการฟาโกไซโทซิสเข้ามานะครับถ้าเป็นศัพท์
ทางด้านอิมมูโนโลจีนะครับการที่ใช้แอนติบอดีช่วยร่วมกับรีเซปเตอร์ในการกินสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเขาจะเรียกว่าออฟโซไนเซชันนะครับซึ่งอันนี้เราจะเจอในเทอมหน้านะครับแต่อาจารย์ก็อยากให้รู้ไว้ว่ามันเป็นกระบวนการเดียวกันก็คือเป็นรีเซปเตอร์เมดิเอตเต็ดเอนโดไซโทซิสอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เป็นกระบวนการตรงกันข้ามเลยนะครับเป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับเอนโดไซโตซิสก็คือการเอ็กโซไซโตซิสนะครับถ้าเอนโดไซโตซิสมันเป็นถุงเว้าเข้ามาใช่ไหมแต่เอนโดไซโตซิสก็คือมันจะเป็นกระป๋อออกไปนะครับสารที่ต้องการขนส่งมันก็จะอยู่ข้างในนะครับไอตัวที่เป็นติ่งๆงอกออกไปเนี่ยเราจะเรียกว่าเวสิเคิลแต่ถ้าเป็นถุงงอกเข้ามาเราจะเรียกว่าแวคิโอเนาะแต่ถ้าเป็นถุงที่จะส่งออกไปเราจะเรียกเวสิเคิลก็จบแล้วนะครับสำหรับการขนส่งสารออกเข้าข้างในแล้วก็ออกข้างนอกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกแหละเรื่องนี้มันเป็นแค่จุดเล็กๆนะครับในเวลาที่เราเรียนระดับมัธยมนะเราเรียนแค่ว่ามันขนส่งด้วยวิธีไหนนะครับแต่ว่าพอเรามาเรียนระดับสูงขึ้นเราก็ต้องรู้กลไกของมันนะครับเพราะว่ากลไกตรงนี้มันก็จะไปนำไปสู่คำอธิบายเฮ้ยทำไมยาชนิดนี้มันใช้กับบริเวณนี้ได้แต่ว่ามันใช้กับบริเวณอีกบริเวณหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าความสามารถในการเข้าออกของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับสำหรับตรงนี้ก็หมดแล้ว